โอ้วุ่นวายกันไปหมดเออตายโอ้ยอันนี้เมียจมคลองแท้ยุดโอ้ยโอ้ยครับผมพี่น้องโอ้ยเปิดหัวปั๊บเมียจมทันทีเลยครับผมเอาสวัสดีครับผมพี่น้องนี่มีทางนี้ด้วยเอาจัดไปครับเดี๋ยวเจอครับได้เจอกันในทีมลากสายเคเบิลครับไม่เกี่ยวกับวันนี้อ้าววันนี้สวัสดีกับทีมงานเมียจมครับพี่น้องพามาบ่อหานครับบ่อหานนะครับ33,000พี่น้องหาร18คนนะครับตกไปประมาณคนละ 1,900 ครับพี่น้องดูครับปลาน้ำเดือดน้ำเดือดอยู่ประมาณสัก2ไร่ได้ครับพอประมาณ2ไร่พี่น้องปลาอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวรู้กันพี่น้องไม่บอกครับรู้แต่ว่ามันเดือดปุ๊บบับปุ๊บบับอยู่เราติดตามบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้พามาดูวิธีการตั้งกระชังใส่ปลาพี่น้องนี่ครับมีสายยางสายรัดเกาะกระชังเกาะแล้วอันนี้เขาใส่ยังไงอันนี้ครับเว็บนี่ครับมัดไว้พี่น้องถ้าเชียนแหรู้ดีถ้าไม่ใช่เชียนแหก็จะได้เข้าใจด้วยครับว่าเวลาปลดปลาเขาจะปลดในตะกร้านี่แหละแล้วปลามันก็จะเข้าตรงนี้ง่ายครับดันเขาเพลาะๆประมาณนี้พี่น้องมัดเรียบร้อยเช็คกระชังเรียบร้อยพร้อมรบพร้อมลุยพร้อมรบแล้วครับวันนี้แหพร้อมกระชังพร้อมอันนี้ได้เห็นเทคนิคการใส่กระชังนิดนึงลงหักเงี้ยงปลาไหลครับหักเงี้ยงไว้หักเงี้ยงปลาอะไรก็ได้ที่มีเงี้ยงเนาะครับทุกปลาที่มีเงี้ยงต้องเจอเห็นส่งมอบเรียบร้อยแล้วครับส่งมอบให้เจ้าของเรียบร้อยแล้วเรียบแล้วเตรียมตัวลงแล้วครับเตรียมตัวลงแล้วครับอันนี้หัวจ้อนเสียเลยเอาละครับส่งมอบเรียบร้อยก็จะลงไปทำความสะอาดบ่อแล้วครับบ่อฝั่งนี้จะกว้างฝั่งนู้นจะแคบครับยาวแคบแล้วก็ยาวฝั่งนู้นจะมีป่าหญ้าครับเดี๋ยวต้องไปช่วยกันรื้อพี่น้องนะครับดูครับปลาเดือดแล้วครับบุบบับน้ำยังไม่รู้ว่าน้ำลึกประมาณไหนครับพี่นพน้ำลึกกี่เมตรพี่นพเดี๋ยวรอดูเขาลงไปเช็คน้ำก่อนครับลึกประมาณไหนปึ๊ดอ้าวปลายมือประมาณ2เม็ดปลายมือพอดี2เม็ด2เม็ดหน่อยๆ2เม็ด20ถึง2เม็ด50อยู่เรทนี้แล้วครับครับผมพี่น้องเอาเลยครับนี่เอาของฝากมาฝากด้วยวันนี้ผมจะกินอันนี้อาหารชั้นสูงครับอาหารชั้นสูงครับผมขอบคุณสำหรับลูกตาลนะครับเนาะ2เม็ดกว่าๆครับ2เม็ดกว่าๆครับเอาละครับน้ำลึกอย่างนี้มันแล้วครับดูปลาโอ้ลงไปปลาเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวจะเลาะไปดูเขาหรือหญ้าฝั่งนู้นครับจะมีปลาเข้าไหมปลาติดหญ้าติดอะไรขึ้นไปไหมเดินมาดูเขาเอาปลาหญ้าขึ้นฝั่งนี้ครับนี่แหละไอ้กว่าจะเป็นเสียงแหได้เอ้ยเหรอไหนใครบอกปลาตำไข่เมื่อกี้เนี่ยนี่กว่าจะเป็นเซียนได้ต้องโดนตำบ่อยผมนี่ล่ะผมย่านปลากัดไข่ไข่เองปลายากเลยครับฝั่งนี้น้ำประมาณหน้าอกประมาณคอครับ
ันนี้อยู่ประมาณเม็ดห้าสิบทางนู้นสองเม็ดสองเม็ดกว่าเนาะโอ้เจออะไรเจออะไรโอ้ได้ปลาเข็งปลาเข็งไปเลยน้องตำรวจมือเปล่าได้ปลาอะไรโอ้เอ้ยจะปลามือเปล่าอีกโอ้ยพี่น้องนี่ครับปลาจะเป็นเซียนแห่ได้ครับเห็นไหมครับเซียนเซียนเขาทำกันอย่างนี้แหละเซียนต้องฝึกปรือวิชาเยอะๆถึงจะได้เป็นเซียนอย่าคิดว่าเป็นเซียนจะเป็นง่ายๆนะครับโอ้โหเอาละครับบุดจับบุดเออโอ้ยพี่น้องเออเอาผมให้กำลังใจครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับของใหญ่ของใหญ่อุ้ยหมุนใหญ่เลยครับตัวนี้มามาเลยนะครับมาปีนช่วยกันช่วยกันพี่น้องสามัคคีคือพลังสามัคคีคือพลังใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วมาถึงท้ายบ่อแล้วครับท้ายบ่อนี่ปลาตื่นแซวสะนู่นครับปลาอยู่ด้านนู่นหัวบ่อทางนู้นแล้วปากบ่อทางนู้นแล้วครับเดี๋ยวนี้น้ำตื้นนะพี่น้องน้ำตื้นครับเดี๋ยวเขารื้อเสร็จก็จะจับสลากกันครับจับสลากกันแล้วก็จวดกันให้เขารื้อก่อนพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วครับครับรื้อป่าหญ้าทางนู้นแล้วปลาตื่นมาฝั่งนี้แล้วครับผมความวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับอะไรวุ่นจะอะไรวุ่นวายอะไรหรอพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเขาจับสลากกันครับปลาขึ้นบุ้มปั๊มบุ้มปั๊มอยู่ทางนี้ละไปแล้วครับไปแล้วครับไปตามวิถีทางวิถีชีวิตไปได้เบอร์ไหนก็ไปแล้วพี่น้องหลังจากออกแรงร่วมด้วยช่วยกันเอาหญ้าเสร็จก็รวมพลังกันเมื่อกี้เป็นพี่เป็นน้องตอนนี้พอลงศึกสู้สนามแล้วไม่มีพี่น้องนะครับ ไม่มีพี่น้องนะครับเสียตังค์แล้วนะครับเอาหยอกเด้อพี่น้องยังไงก็พี่น้องคึกกันนะครับเดี๋ยวสังเกตดูก่อนพี่น้องว่าปลามันจะอยู่จุดไหนจุดนี้หรือทางนู้นเพราะว่าเขาลงแล้วปลาอาจจะตื่นไปนู้นเพราะผมอยากดูช็อตแรกช็อตแรกว่าใครใครจะวุ่นวายที่สุดมาเลยครับมาแล้วครับเขาอยากอกกล้องครับผมบอกใบให้เนื้อปลามาใกล้กล้องปลาอยากอกกล้องครับใครอยู่ใกล้กล้องเต็มเท่ดูครับดูครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ยังครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำเดือดน้ำเดือดโอ้ยดอกดิดูมุมนี้อู้เอาแต่อีเจ็ดแท้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หาคนถ่ายดิเละว้าวพี่น้องโอ้ยเอาแล้วครับเฮ้แถวๆนี้วุ่นวายแน่นอนอะไรอะไรเอาที่แน่ๆอันนี้คือสวายครับมีนอกเหนือจากสวายแน่นอนเอานาทีระทึกใจใกล้เข้ามาแล้วครับดูครับดูครับเดี๋ยวรู้แห่แรกเดี๋ยวรู้ดูครับวันดึมโอ้เต็มอ่ะเอาความมันก่อนใช่ไหมเอาความมันก่อนเอาแต่ว่าเอามันก่อนใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอีกนิดๆหน่อยๆพี่น้องเช็คความพร้อมของแห่กำลังคัดอยู่ว่าจะใช้
แหเบอร์ไหนก่อนกี่เส้นก่อนวิธีการคาดเดาคาดคำนวณนะครับนะครับวางแผนผิดก็ผิดเลยนะครับผมเอาทุกอย่างคือการวางแผนการตัดสินใจพี่น้องไม่ใช่ว่าจะหวานแผนไหนก็หวานได้นะครับการวิเคราะห์มีการคิดประสบการณ์นะครับปลาแบบไหนไซส์ไหนใช้แหประมาณไหนปลดง่ายปลดไวนะครับรอสัญญานะครับตอนนี้เกือบพร้อมหมดแล้วนะครับยาวไปถึงนู้นยาวเหยียดการวานก็แล้วแต่ครับช่วงแรกนะครับตกลงกันประมาณไหนยังไงนี่ครับวันนี้เดียวครับเดียวดูครับน้ำไปแล้วครับผมว้าวจวดแรกลงไปแล้วอะไรอย่างนี้โอ้วุ่นวายกันไปหมดโอ้อะไรว้าเป็นเต็มแหเป็นเต็มบ่อเอ้าใครไม่ใครก็ใครเลยเอ้าอู้ตรงนี้เอ้าโอ้เฮลายครับเมียจมครับสีเทพมาเอานะครับพี่น้องยกไหวไปเนี่ยโอ้ตายเอ้าพี่น้องปึ๊ดมาโอ้ครับมาแล้วครับพี่น้องครับผมโอ้จะด้วยมองซ้ายมองขวาฮึอะไรมันคือเป็นจังซี่โอ้พี่น้องเอาจังไดฮึดีนะแกเอาแพใหญ่มาวันนี้ตายตายโอ้ยอันนี้เมียจมของแท้พี่ยุทธอันนี้เมียจมแท้ๆอันนี้ยังไม่สุดดีครับโอ้โอ้โอเคครับผมว้าทิ้งเลยไหมแค่นี้โอ้ยแกบอกเอามันไว้ก่อนมันไม่ล่ะบอกเอามันไว้ก่อนเอามันไว้ก่อนดูข้างโอ้นี่แกบอกเอามันเอามันเต็มแหนี่เลยพี่น้องแล้วก็ดูครับนั่งแงะกันอยู่ด้วยเอาดูไกลไปถึงดูครับปลดกันเซลซะตรงนู้นน่าจะเป็นพวกปลานิลปลาอะไรนะครับตะเพียนโอ้ยเอาเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆสิครับบอกเอาความมันเอายังไม่หมดอีกนะเอาเดินไปเยี่ยมเยียนสักหน่อยครับจะบอกว่าเอาความมันพี่น้องเดินเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครับจะได้มีแรงจะได้มีแรงปลดครับพี่น้องนี่แหละครับต้องหาลูกบ้านมาช่วยไหมครับโอ้ยเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับเอาขึ้นบนได้ปึ๊ดเอาจังไดเนาะเฮ้อ
มันฟังเดี๋ยวทิ้งแหแล้วครับแกทิ้งแหแล้วครับเอาเดี๋ยวเดินไปเยี่ยมเยียนพี่น้องให้กำลังใจนะพี่น้องดูอ่ะให้กำลังใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ยุทธบอกกลับสุรินทร์เยอะโอ้เอาแล้วครับเอาต้นกระถิ่นช่วยคอยแน่วะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับมาเออไปไม่ไหวไปไม่ไหวออกแรงเยอะออกแรงเยอะโอ้น้องอุ้ยเอาลากเข้าป่ากระถิ่นไปแล้วครับโอ้แกก็จะหลบอยู่ในนี้อีกประมาณ2ชั่วโมงครับผมใกล้วันก่อนก็วันไปเถอะโอ้ยดอกปัญหาเกิดกับทุกคนครับตอนนี้เออนี่ครับมีปลานิลด้วยครับตะเพียนก็มีครับเอ้าน้องเดี๋ยวไปให้กำลังใจทางนี้ก่อนดูครับยึดบอกเอามันครับมันมันเต็มแหครับตอนนี้โอ้ยพี่น้องอูยูอาญาอยู่ดิครับโอ้ยตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วดูครับเต็มโอ้สองตัวโลกว่าครับเอาขึ้นมีมดเลยนี่นี่ครับไปปนินอ้าวเป็นจังไดครับเป็นจังไดอ้ําผมมาให้กำลังใจนะครับเห็นอ้ําอีกเยอะโอ้ยผมมาให้กำลังใจนะครับอ้าวสู้ๆครับสู้ๆครับผมโอ้โหเหหายไปไหนในน้ำไม่เหหายไปไหนเห็นแต่ปลาไปเห็นเนื้อแหแล้วโอ้เอานี่แหละครับบอกเอามันครับมันจริงๆมันปลดไม่ไหวแล้วตอนนี้ตายจะเอายังไงบ้านตอนนี้นะครับวุ่นวายกว่าทางในกรุงเทพอีกครับตอนนี้เอาขอเกียร์ไปยังเอาทางนี้เขาเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวมาดูหน่อยสินี่ครับเอาโอ้ยเอ้ยน้องเจ็บร้ายเอาผมเป็นกำลังใจครับวันนี้ต้องเดินเชียร์ทุกคนครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องง่ายเฮได้ครับเฮได้สมชื่อไหมครับดึกทำไมมันขึ้นดึกน้อยเท่เอาหวานแคบๆหวานแคบๆนี่โอ้เอาดูผลประกอบการพี่น้องนี่ครับเอาน้อยๆพองามๆพอปลดเอาแค่พอปลดครับผมทางนู้นเขาพอเพียงพอประมาณครับทางนี้ไม่ค่อยพอประมาณเท่าไหร่ครับมันเยอะเกินโอ้พี่น้องกลับไปครับต้องมีกระจายสมกระจายเส้นสักชุด2ชุดแน่นอนครับผมเอานี่แหละครับกลับไปต้องมีนวดครับมีนวดให้เมียนะครับนวดให้นะครับเดี๋ยวต้องพูดให้จบผมพูดไม่จบไม่ได้เดี๋ยวเมียถามไปใครนวดดูครับใช้ปลาตะเพียนครับอันนี้ได้ปลาตะเพียนเยอะอยู่ครับพระกันครับมีตะวายมีตะเพียนนิ่นต้องถามหาคนออกกฎแล้วครับนี่คนออกกฎห้ามช่วยกันเนี่ยต้องถามหาคนออกกฎแล้วปลาอะไรนะครับได้ประมาณ3ตันอยู่ข้างล่างน่ะอยู่ที่เพลาอีกประมาณ3ตันอยู่โอ้
เอาถามหาผู้คนคุมกฎสิเขาจะเปลี่ยนกฎไหมพี่น้องน่าจะอีกนานครับกว่าจะเปลี่ยนกฎให้เอาละครับพี่น้องเปลี่ยนตัวปุ๊ดแล้วน็อกแล้วมาไว้แล้วครับเปลี่ยนตัวปุ๊ดหอบหืดกำเริบเดี๋ยวไปดูทางนู้นกันบ้างครับจังหนุ่ยเรียกแล้วครับจังหนุ่ยเรียกไก่แล้วไต่อีกครับฟาดโอ้โหนี่อยากได้สวายกับเขาอยากได้สวายกับเขาเหมือนทางนู้นโอ้วันนี้วันอาทิตย์วันนี้ออกกล้องได้วันอาทิตย์ปลานิลครับปลานิลขึ้นมาแล้วรู้สึกทางนี้เขาจะเก็บปลานิลเยอะกว่าสวายกระเพียนมีแต่นิลกับตะเพียนนะครับผมนิลกับตะเพียนสวายนิดหน่อยสวายนิดหน่อยโอ้ของแถมทางนี้ก็บอกสวายเป็นของแถมทางนู้นก็บอกสวายเป็นกำไร กำไรชีวิตปลดจนมือหงิกมาจังหนุ่ยเก็บแต่ปลานิลครับมาไม้ปลานิลมาอีกไหมนี่ครับน้อยๆพองามพอปลด แกเป็นคนชอบหวานบ่อยครับแกก็เลยเอาประมาณนี้แหละหวานบ่อยก็พูดมาทางนี้ครับปึ๊บอ้าวเพียนนิ่มสวาย3ตัวพื้นที่ยังว่างอยู่เยอะพี่น้องมีครับปลายเหลืออีกเยอะแล้วก็วายอีกนานยุทธบอกอีกนานครับอาจจะปลดถึงปีหน้านู่นแล้วครับจะบอกนานจังหนุยครับจังหนุยมาไหมนี่มาอีกสองครับกำลังปลดเห็นไหมจะวานเร็วครับปลดเร็ววานเร็วพอดีปลดนี่จะบอกอยากเข้าเยอะๆเหมือนเขาบ้างเดี๋ยวรู้สึกนะจะบอกว่าเอาแต่พองามนะครับเอาแต่พองามงามจำไหนเดี๋ยวรู้กันครับโอ้ดูทรงแล้วน่าจะไม่งามเท่าไหร่ครับน่าจะแน่นจะบอกว่าเอาหลายแล้วครับเอาหลายแล้วครับเอาแค่พอปลดนี่กำลังดีครับกำลังดีปลดสักประมาณ10นาทีหวานใหม่เดินมาทางนี้เขาได้ยินเลยเขาว่ามีแต่นิ่มกับตะเพียนทางนี้วะคือดีแท้นี่นิ่มกับตะเพียน3ชั่วโมงผ่านไปนั่งร้องไห้อยู่ตอนนี้ก็ปลานิลงามๆพี่น้องตอนนี้หวานง่ายปลดง่ายปลดสบายครับไม่ต้องอี้อู้เหมือนทางนู้นเขาอี้เขาอู้อู้อยู่นั่นแหละป่าดีกำลังพองามพอปลดมาให้กำลังใจท้ายบ่อบ้างพี่น้องอันนี้บอกโอ้สบายปากบ่อเลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับหลดจนมึนอีกตื่นกล้องอีกแล้วครับมันตื่นกล้องอีกแล้วน้องปลาน่าจะอยู่ปลาหญ้าเยอะอุ้ยขึ้นแล้วโอ้ยจวดโอ้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 อะ
ไปทางนู้นโอ้พี่น้องเอ้าเอ้าโอ้แฮร์รี่โยน่ะทำคือเข้าดีแท้เอ้าเอาครับแมวแงวแงวแงวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับกำลังสวยตะเพียนอ้าวไหนบอกว่าเอาปลานิ่มว่าเอาปลาเงียบมาแล้วครับเต็มเพลาเลยครับผมโอ้สองสามตัวครับผมนี่เลยจะได้นี่เลยจะได้รีบหวานครับจะรีบหวานฮ่าฮ่าฮ่าชอบไม้ตัวอ้าวรอบนี้แหละครับแน่นโอ้โอ้โอ้มาพี่น้องจะไหวสองฮะอย่าไปแผลบเต็มปลายาอยู่นี่เอ้าไปแล้วครับพี่น้องเน้นเน้นครับเน้นเน้นมาดูเน้นเน้นกันเน้นเน้นที่ยานะครับเน้นที่ยานะครับตีแหนมาถึงพื้นร่างพี่น้องโอ้จะมีตึกมีตักอยู่ครับไอ้ยะไอ้ยะมาครับตอนนี้เขาเน้นนินกับตะเพียนนะครับเอาเอาเอานินกับตะเพียนครับไหวไม่เอาครับปล่อยปล่อยครับอุ้ยหลักกันเราไอ้พันทุ่นดิเอ้ยมีหลุดดิครับนี่ตัวไว้3นินตะเพียนอีก5 6 7ตัวอยู่ครับนี่ยังไม่เอาจริงครับเอาจริงมันอยู่ในป่าหญ้านี่อันนั้นนอกแหใช่มั้ยโอเคครับนอกแหเราก็เอาครับไม่ฟาวครับไม่มีกดครับ เรียกคนหมานครับไม่เรียกว่าคนฟาวนะเรียกคนหมานมันจะมีอะไรตำแหอยู่ตุ๊บตุ๊บเม็ดเต็มแหอยู่ครับงานไม่เม็ดปลาหรอวะเม็ดหญ้าครับหญ้าหญ้ามาครับคนรากหญ้าเดี๋ยวคนรากหญ้าคนรากหญ้าอ๋อเดี๋ยวคนรากหญ้ามาแล้วครับตะเพียนตะเพียนโอ้ยพี่น้องใส่ใส่ปลาส้มเลยครับใส่ปลาส้มเลยกำลังพอดีปลดครับประมาณนี้แหละพอดีพี่น้องถ้าประมาณนี้เขาเรียกพอประมาณครับถ้าประมาณทางนู้นตอนแรกเขาว่าไม่พอประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้ยังปลดไปเสร็จเลย 3-4 คนดูนั่นเด้อฮิฮิเอาร่วมดีใจกับแกครับแกจะได้วานฉาสองแล้วครับผม เขาวานไป20แล้วครับเอาแกว่าโตให้ก่อน20ต่อ1เขาวานไป20รอบแกวานรอบที่2ครับตอนนี้ตอนนี้เราดีใจกับทางนี้แล้วก็กำลังจะดีใจกับพี่ยุทธด้วยครับโอ้ดูใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ประกาศด้วยครับฉา2ครับฉา2แล้วครับฉา2จะเข้าอีกไหมนู่นครับคนที่ว่าปลาอยู่ในเพลา3ตันครับอยู่อีกตันหนึ่งมั้งเนอะมาชาสองไปแล้วทันเขาบ่เนาะพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมชานี้ไม่มีสักตัวไอ้ยะจะต้องเปลี่ยนแหแล้วครับมันสีเดียวกันกับเสื้อปลาตาลายเห็นแหกับเสื้องงงอ้าวมีการบอกอย่ามาหลายเด้อพี่น้องคนอะไรจะพอประมาณแท้ครับได้สองพอครับเอาหลายมันเมื่อยเด้มาวานแหนะไม่ใช่มาปลดบอกมาวานแหก็ต้องวานบ่อยๆเอาชาสองครับชาสองไอ้ยายังขาวคือเก่าดูครับจ่าสองพี่น้องไอ้ย่าไอ้ย่าโอ้เอาปลดอีก2ชั่วโมง
เอาร่วมดีใจกับเขาครับชาสงฆ์วู้ครับผมแบบนี้เขาเรียกว่าคนไม่ค่อยชอบหวานแหครับหวานแล้วปลดนานๆบอกไม่ค่อยชอบหวาน ชอบหวานคนขยันหวานจะเป็นทางนี้พี่น้องได้ยินเสียงแว่วๆมือนี่ปลาที่ต้องกลับสุรินทร์หลายๆเครียดเด้บ่เอาต้องชิงรีบหนีกลับก่อนแล้ววันนี้ นี่ครับตะวายตะเปียนเปียนปลานิลอยู่เนาะแกบอกจะเอาวานเอาแต่ปลานิลเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลานิลมีเงี้ยงเลยครับเต็มนี่แหปลานิลครับต้องตั้งชื่อแหด้วยครับจะเอาปลาอะไรตั้งชื่อแหแบบนั้นเลยเอาแล้วครับเอาฉลองปลดเสร็จแล้วเอาแกจะโยนทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วเอาผืนใหม่ลงครับผืนใหม่ลงครับว่ามันต้องวันแตกมันขึ้นอีกแล้วเอาแล้วครับบอกว่าจะเอาปลานิ่นเด้อเอาแล้วครับโอ้เอาแล้วครับเอาอีกแล้วเอาจะเหมือนรอบแรกไหมครับจะใกล้เคียงกันไหมเอาแล้วครับดูทรงไปแล้วน่าจะโอ้นี่ขึ้นตรงนี้อีกแล้วโอ้มาใกล้แล้วเอาพี่น้องเอาชาสองเอามันต่างกันไหม1กับ2โอ้เอาอีกแล้วเอาเออโอ้ตะเพียนเยอะหน่อยครับโอ้โหพี่น้องเอาจากไหนทีนี้เอาแล้วครับบุ้มมองแล้วครับมองซ้ายมองขวาเอาไงดีชีวิตเอางงกับชีวิตอยู่ครับตอนนี้อย่างที่แกบอกครับเอามันในเต็มแหอยู่เลยเอาแล้วครับ1 2คือเก่าก็คนมันหมานะคือเก่าอะไรก็คือเก่าโอ้ยเนาะชีวิตฉันขอนั่งก่อนอีกนานบอกอีกนานนี่อันนี้เป็นผู้รู้ครับแนวหวานแหเป็นผู้รู้ครับแกมีสูตรการพบปลดบอกแหนี่ไม่กินปลาสวายพี่น้องทำมาโดยเฉพาะเพื่อปลานิลนะครับแหก็เหมือนอาหารปลานะครับคิดค้นเฉพาะสูตรมาครับสูตรนี้จะเอาแต่ปลานิลเอาแหกินปลานิลครับจะได้ปลานิลมีเงี้ยงรอบนี้โอ้ภัยเต็มแหอยู่เลย
ปืดมาปานนินนั่นได้นินตัวหนึ่งครับนินตัวหนึ่งนอกนั้นปลาอื่นหมดบึมบั่มบึมบั่มบึมบั่มอยู่เอาเออนี่วัดคนมักปลาสวายเอาจากนู้นใส่ถึงเลยมาใกล้แล้วโอ้โหหวานเลยหวานเลยเอามาดูมุมนี้ครับมุมนี้เราจะเข้าไหมเข้าไหมครับมุมนี้เงียบเงียบนานๆหวานทีโอ้เม็ดเต็มแล้วเม็ดเม็ดหญ้าหรือเม็ดอะไรไม่รู้แหละปื๊ดอ้าวแล้วครับขาวปื๊บโอ้น่าจะเข้าเพลาเยอะอึ๊บนู่นินตะเพียนเยอะเลยครับผมลากไปแล้วประมาณนี้แหละกำลังดีพี่น้องเบิ่งเอาโน่นมาอุตส่าห์กระโดดเมื่อกี้พี่น้องอุตส่าห์กระโดดให้ถึงแล้วก็ถึงจริงๆเอ้แหปันนินแหปันนินคุ้มค่ากระโดดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอาตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายชาสองกำลังจะเกิดขึ้นครับเราไปดึงดาวอังคารหมดแล้วแกบอกชาสองมีอยู่จริงครับนึกว่าจะไปได้ชาสองกับเขาแล้วนู่นครับแกเสื้อดำนะนู่นอ่ะกำลังจะปลดเอาตัวสุดท้ายไอ้ยี่ลอยแต่ข้างหลังกันดูตัวฮะผลลอยหลังนี่ลอยหลังด้วยโอ้ปลาตะเพียนโอ้อะไรอีกนู่นครับรอบนี้เข้าแต่แถวเพลาดีหน่อยครับมาตะเพียนน่าจะเยอะครับไอ้นี้ร้อยหลังเนี่ยหรือว่ามันจะรอดตาแหหรือเปล่าเห็นตำเยอะอยู่นะปึ๊บตะเพียนเอ้ารอดหมดพี่น้องเหลือไม่กี่ตัวเองอ้าวชาสองครับชาสองดูครับนินตะเพียนสวยมากครับกำลังพอดีกำลังสวยเลยพี่น้องตัวใหญ่บ่อนข้างหลังอีกแล้วอ้าวน่าจะเข้าเยอะอยู่อีกครับตรงนี้ปึ๊บติดไหลก็ยากอีกนี่ครับน่าจะเข้าเยอะอยู่นะครับปึ๊บเข้าตะเพียนปลดง่ายเลยครับนู่นปึ๊บอ้าวป๊อปตะเพียนน่าจะเยอะเอ้ยมีตัวใหญ่ด้วยไอ้ย่าเอ้าสองคนนี้ชาสองกับชาสามเอ้าสองสามใส่กันเลยเอาไปแล้วแน่นอยู่ปึ๊บโอ้โหเอาละครับแล้วก็ได้ชาสองกับเขาโอ้
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมามาเหมือนจะเยอะเหมือนกันนะครับเหมือนจะเยอะเหมือนกันนะนี่ดูครับตรงนี้ยังบอลอยู่เต็มปึ๊บพอประมาณพอประมาณพอประมาณครับผมแหเหลืองครับแหเหลืองอีกแล้วแหแต่ชื่นโอ้ยยาหุบแมวนี่ครับเก็บกระนิ่งกระตะเพียนเอาพี่น้องชาสามชาสามคือเก่าบ่น้อชาสามบึ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับปึ๊บปืดโอ้ยยยยยเอาโดนไป1ดอกมีเจ็บนิดหน่อยครับขอเวลานอกนักรบก็มีบาดแผลครับครับโอ้ยนั่นแหละครับให้ดูดแล้วจ้าดูดแล้วมีจุกด้วยมีจุกด้วยมีออกปากแล้วมีบาดแผลเอ้ย1จิ๊บล้างขวดละลุ่มนี่ไปไหนเยอะจี๊ดเลยครับจี๊ดเลยครับพี่น้องสู้ต่อครับสู้ต่อเอาโอ้ยโอ้ยเห็นแต่อันนั้นเลยครับตรงมุมมุมตรงท่อเห็นนี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาไปดูใกล้ๆครับยืดมาเต็มแหแล้วครับปุ๊บปุ๊บมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาแต่ของใหญ่ครับเอาแต่ของใหญ่ขึ้นครับอะไรทางนี้อะไรติดทุนเนาะปลาพันทุนโอ้ยบาท3บาทบ่ได้เจ็บมืออยู่ชาชา3ครับเอ้ยพี่น้องรับปานไปเสียข้อซะเด้อโอ้ยโอ้ยมันเบลอพี่น้องเบลอปึ๊บปลดทุนได้แล้วโอ้โหเอาพี่น้องเซลซะเอามาเอาสันมาเอาเฮ้ยถกแกเฮ้ยมาแล้วปันไม่ครับปึ๊บกำลังพอดีปลดครับผมชา3ครับชา3กำลังปลดพอดีปลดแบบนี้เลยชาแรกคือบอกเอาประมาณนี้นะครับกินน้ำกินยาแล้วพี่น้องโดนปัก2รอบเลยครับซ้ายขวาเลยมันดิ้นครับสะบัดเหี้ยงโดนแพทย์สนามครับผมยาแก้ปวดแกกินประมาณ20เม็ดครับโอ้ไอ้ยาโอ้กะโหกะโหไอ้ยาโอ้ยาโอ้มันรอดดักโอ้มันรอดดักไปแล้วเกือบมันเป็นลูก
ทะลุแหไปแล้วล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับล็อกคอไปแล้วล็อกคอกดใส่กระชังโอ้โหใช้ประมาณ3กิโลอยู่ครับเดินเรียบร้อยครับเกือบครับเมื่อกี้เกือบโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับปัญหาเกิดติดเยอะกว่าปัญหาเกิดปวดหลังแล้วพี่น้องไม่ทรมานสนุกไม่ทรมานครับสนุกครับสนุกดูจากสีหน้าก็รู้ครับสนุกดูจากสีหน้าก็รู้ครับสนุกเอามุมนี่แล้วครับเอามุมคัดไซส์ให้10เซนเอาน่าจะหลายตัวอยู่ครับเยี่ยนรอดครับส่วนมากรอดคัดปลาเลยครับถ้า10เซนจะคัดปลาไซส์ใหญ่ๆหน่อยครับคัดเอานิ่มเอาตะเพียนก็ไซส์ใหญ่เลยครับเอาไปเอาเลาะฝั่งกระชังบ้างครับนั่นปลาชานี่คือแน่นกว่าเดิมอีกดูครับเต็มวายตะเพียนนิ่มมาครบสูตรแห่ได้ชื่นแห่ได้ชื่นเก็บแต่ปลาไซส์สวยเลยครับหนูยังติดอยู่ครับปลายังเข้าอยู่มาร้อยหลังอีกแล้วจ้าดโอ้ตรงนู้นโอ้เฮ้ยจวดนี่มักหลังเนาะอ้าวนี่ครับไล่ฟังแล้วใหญ่ดูดูตำตรงนี้ปอดเฮ้ยเอาดูข้างหลังครับเต็มเลยโอ้โหเพี้ยนเอาจั่วนู่นนี่ครับเอายอดกระถิ่นไปด้วยครับปลาเอาอย่าปลาอย่างเดียวไม่พอเอาผักไปด้วยครับเพียนเยอะเลยเดี๋ยวรู้กันโอ้ยพี่น้องนู้นฝั่งนู้นเขาเล่นฝั่งปลาโดดแซวสะเลยเดี๋ยวไปดูกันดูแห่งนี้ก่อนโอ้ตีนเกาะข้างบนนู่นอยู่ให้ไหมดอกเอาตะเพียนเข้าน่าจะเยอะนะแต่จะไปตีนแหขึ้นข้างบนนะนู่นหรอเมื่อกี้หึม้วนแล้วครับครับกำลังจะไปแล้วโอ้ทางนู้นเขาแซวสะไปดอกเอาลุ้นทางนี้ก่อนปืดบาดมาแล้วเพี้ยนเพี้ยนนิ่มตะเพี้ยนโอ้โหแน่นเลยครับผมดูครับแน่นเลยครับปั๊ดพี่น้องไปฝากนู้นครับเขาเรียกร้องมาแล้วโอ้
เขาบอกทางนี้เขาเล่นไสยศาสตร์กันแล้วโอ้โหดูเห็นแล้วดูดูดูโอ้น้องเสียวซะเลยเต็มฝั่งดูครับดูครับดูป่าหญ้าครับตรงนี้ครับมีเล่นไสยศาสตร์มีจริงครับดูครับมาแล้วขาวๆดูทางนี้ด้วยครับนี่ค่อยขึ้นมาแล้วครับค่อยๆขึ้นมาแล้วครับมันมีอะไรขาวๆแน่นอนครับผมพี่น้องอ้าวเคยเห็นไหมครับปลาตะเพียนมีเงี้ยงข้างปืดปืดปืดไปแล้วครับไปแล้วครับไหวไม่ไหวพี่น้องมันหนักหญ้าดิมันหนักหญ้าดิเอาตะเพียนตะเพียนตะเพียนเอาแล้วครับ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 โอ้โหนู้ไปแล้วเอามาลุ้นทางนี้บ้างครับแต่หญ้าจริงไหมมีแต่หญ้านิดหน่อยเย้หญ้าอะไรขาวๆหญ้ามีเกล็ดน้องเดี๋ยวรู้กันหญ้าจริงไหมหญ้าทั้งนั้นเลยหญ้าทั้งนั้นครับมีแต่หญ้ามีเกล็ดโอ้ย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 หญ้าไรจะปานนะหัวเราะที่หลังดังกว่าเนาะตอนแรกเขาหัวเราะทางนู้นเรามาหัวเราะทางนี้บ้างลำบากแล้วครับลดหนักกว่าเขาอีกก็ว่าปลดช้าๆปลดนานๆไว้ปลดทีหลังอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่เมื่อยครับโอ้ทางนี้ติดแต่หญ้าเลยตรงไหนมาฟังนะครับเนี่ยตะเพียนหญ้าเขาดอกมันหลายต้นเพียนเยอะมากครับหญ้าก็เยอะปลานิลด้วยบางบ่อปลานิลบางบ่อเอาบางบ่อบางบ่อเดี๋ยวบ่อมันหลุดปลานิลบางหมายเลขครับไม่ใช่บางบ่อรอลุ้นแกยกครับนี่ครับแกมาล้อมเอาตรงนี้เมื่อกี้เอาตกมุมใต้ท่อจะเข้าไหมจะเข้าไหมจะเหมือนฝากนู้นไหมฝากนู้นขาวจั่วไม่คือเงียบกริบเข้าไหมเข้าไหมพี่น้องเห็นปลาอยู่ตรงมุมมีเยอะดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวไหนปลาไหนปลาปึ๊บปึ๊บเห็นปลาแล้วครับเห็นปลาแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ขาวคือกันครับผมเราขาวแต่ไม่เสียงดังครับฝากนู้นเขาขาวขาวแต่เขาเสียงดังแซ่บซะอันนี้เขาขาวเต็มแหแต่เงียบครับเงียบดักเลยตรงนี้ผมว่ามุมนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้โหเห็นไหมครับไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหดูน้องเอาดูเบาเลยอยู่ตรงไหนเบาดูครับแหยุบ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 อยู่แหอยู่ไหนนี่มันอยู่ตรงฝั่งนี่เลยไปดีๆครับไปดีๆนี่มันอยู่มุกทางนี้แหละจริงไปไปไปอยู่ทำไมไป
เอามันคือเงียบนี่คือจุกจักดูครับต่อดูครับอยู่ทำไมออกไปเอาพี่น้องเข้าให้ขนาดไหนมาแล้วครับมาแล้วครับแห่นี้มีกระโหลกมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกแล้วเอาที่เรามีไหมที่เรามีไหมเรามีอยู่โอ้ไม้ใครปลาพร้อมไม้เป็นของแถมชอบมีของแถมทางนู้นอีกแล้วครับทางนู้นอีกแล้วอีกแล้วครับผมโอ้ยพี่น้องทางนี้ก็อีกแล้วไม้ได้อยู่ครับได้อยู่ผ่านมาฟังครับมีเรานั่นเลยเดี๋ยวมาฟังครับมาฟังม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปปึ๊บ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 ไม่ต้องลงด้วยครับหวานฟังแล้วสาวขึ้นเลยไอ้ยะหากินง่ายเท่ทางนี้ก็หากินง่ายมากภาพเนี้ยจะภาพเนี้ยนี่ครับมันต้องมีการเซลฟี่ไว้นี่ต้องเรียกสีภรรยามาถ่ายไว้เป็นประวัติขึ้นทำเนียบไว้หากินง่ายบอกทางหนุ่ยไปตรงไหนหมานตรงนั้นว้าก็มาดูปลาครับบางส่วนครับขึ้นไปแล้วขึ้นถังแล้วปลาแยกปลากับปลาเชียวแช่น้ำแข็งผัดปลาแยกปลาครับตีแบบโอ้ยตะเพียนโอ้ยพี่น้องกำลังจะเที่ยงพอดีครับกำลังจะเที่ยงนี้เจ้าของบ่อจัดมาให้เลยครับนี่ปลาสุดยอดจริงๆครับผมสับหลายสับหลายสามถาดนี่เอากอกไฟย่างปลาด้วยจะเที่ยงแล้วครับบีเอาเดินมาดูท้ายบ่อครับท้ายบ่อเขาบอกหญ้าอีกแล้วหญ้าอีกแล้วโอ้แต่ทางนี้เวลาได้ปลาจะเสียงดังนะครับทางนู้นเขาได้ปลาเขาจะเงียบกริบดูครับเล่นฟางอีกแล้วเล่นฟางอีกแล้วทางชวนก็ขนปลาขึ้นถังน้ำแข็งแล้วนี่ประมาณกี่โลแล้วครับคิดว่าในการชังที่ได้วันนี้เท่าไหร่ครับโลจะโลแค่ในเฮแล้วก็สิบกว่าโลแล้วถ้าผมเดาว่าประมาณ60ขึ้นน่าจะใช่ไหม10ขึ้นอยู่ครับนะครับเล่นฟังเล่นฟังเก็บตะเพียนแล้วฟังตะเพียนอยู่ฟังเยอะครับเนาะเนาะเนาะแน่นเลยครับแน่นเลยครับโอ้ยตาอีตาอีครับยังเก็บปลาตะเพียนเหมือนเดิม
โอ้ยคิดว่าประมาณกี่โลแล้วครับตอนนี้กะว่ากะคร่าวๆที่ได้6 70ได้มั้ยน่า70ได้อยู่ครับณตอนนี้ช่างหนุ่ยประมาณเท่าไหร่แล้วช่างหนุ่ยช่างหนุ่ยถึง100แล้วมั้งอาจจะประมาณสักเอา70บวก80ไปแล้วแต่โซนนู้นนะครับวิยุทธก็น่าจะประมาณสักเหยียบๆร้อยแล้วบ้างครับติดแต่ละรอบเยอะมากทางนู้นยังก็เก็บกันเรื่อยๆครับยังเก็บปลาตะเพียนกันอยู่ปลายังอยู่เยอะอยู่ครับให้ดูผลงานนิดนึงพี่น้องยกไม่ขึ้นครับผมยกไม่ขึ้นเออเอารุ่นนี้ประมาณสัก80ถึง100อ่ะเอาเลทใกล้เคียงกันครับ70บวก80 90 100มีครับมีเอาครับทีนี้เปลี่ยนตัวครับลงไปดูแน่นเลยครับปลาเห็นจะหวานไปตรงนี้เองปลายังเข้ามุมอยู่ครับแจกครับแจกพี่น้องขึ้นมาแจกแล้วครับโอ้ยรู้อย่างนี้เอาถังใหญ่มาแล้วลูกนี่ผมติดรถมาถังน้อยแค่นี้เองพี่น้องกลับไปซื้อกล้องโฟมบอครับเอาใหญ่ก็ลำบากครับเอาน้อยๆมาดีแล้วหิวหิวได้แม่นไหมไม่ต้องห่วงอัดเบิดมานอนนี่เนาะว่าแล้วว่าแล้วเออใส่น้ำแข็งได้หรือน่ะเดี๋ยวก็เลยยุบหรอหมาจะไหนไม่ยุบเป็ดเออจะว่าแจกไม่ไงนี่ปลาใส่ชิคเก้นยุบน้ำแข็งยุบหน่อยเออยุบปลาฝากของฝากกลับบ้านปลาสองลูกบุญเมียนเด้อสี่ลูกห้าลูกห้าลูกของฝากครับของฝากกินเดี๋ยวเน่าของฝากจากพิยุทธครับจากเมียจมนี่สุดยอดครับวันนี้คนเนี่ยคนมาลงจากคนวันนี้ยังเหลืออะไรปลายังเหลือเยอะอยู่ครับก็อยู่ประมาณคร่าวๆตอนนี้นะครับยังไม่ขึ้นกันก็อยู่ประมาณคนละ70ขึ้นนะ70บวกดูครับยังเต็มอยู่70 80เต็มแล้วครับพอแล้วครับเอาดูครับยังติดมาอีกเอ้าพี่น้องนี่นี่แน่นเลยครับแน่นวันนี้ก็ปลาเยอะใช้เวลานานด้วยพี่น้องนี่ครับโอ้ยสายใหญ่ก็ยังอยู่ครับนินเริ่มมาแล้วครับนินเริ่มมากันแล้วเอาขึ้นรถบางส่วนแล้วบางส่วนยังอยู่อีกเอ้าปลายังบ่อนอยู่ครับเต็มเลยสู้กันต่อไปพี่น้องนะตอนนี้ก็อยู่คร่าวๆก็ประมาณสักนั่นแหละครับ70ขึ้นกันมีมากมีน้อยสลับกันอยู่ครับบ่อนี้เอามาฝากกันแค่นี้แหละพี่น้องนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมพร้อมกับของฝากจากเมียจมเออพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้แค่นี้แหละครับ